แม่พี่น้องพบกับคุณแพร่อีกเช่นเคยนะคะคุณแพร่แชร์ข่าวค่ะวันนี้จะมาพูดถึงรังต่อหัวเสือรูปเจดีนะคะเจ้าของบ้านรังต่อหัวเสือรูปเจดีนะคะบนศาลพระภูมิที่จังหวัดกระบี่นะคะเผยชีวิตดีขึ้นนะคะเงินเข้าไม่ขาดมือขณะที่ชาวบ้านเชื่อนะคะเจ้าที่เจ้าทางมาขออยู่นะคะแล้วก็ให้โชคลาภนะคะเดี๋ยวหัวข้อพาดข่าววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันต่อนะคะเมื่อวันที่9พฤศจิกายนนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากโลกออนไลน์แชร์คลิปนะคะต่อหัวเสือทำรังขนาดใหญ่บนศาลพระภูมิลักษณะคล้ายเจดีย์ที่บ้านหลังหนึ่งนะคะที่บ้านหลังหนึ่งจังหวัดกระบี่นะคะจะเดินทางไปตรวจสอบนะคะพบว่านะคะรังต่อหัวเสือดังกล่าวนะคะอยู่บ้านเลขที่7/4นะคะบ้านถ้ำเสือหมู่5ตำบลอ่าวลึกจากการสอบถามนะคะนางสุดาทองเกลี้ยงนะคะสุดาทองเกลี้ยงอายุ45ปีนะคะเปิดเผยว่าเมื่อประมาณ8เดือนก่อนนะคะต่อหัวเสือเริ่มทำรังเล็กๆอยู่นะคะภายในศาลเจ้าที่ต่อมารังเริ่มขนาดใหญ่ขึ้นนะคะอย่างรวดเร็วนะคะจนตอนนี้มีความสูงประมาณ 1.2 เมตรนะคะกว้างประมาณ50เซนติเมตรโอ้ใหญ่นะคะ50เซนติเมตรเนี่ยจึงปล่อยให้ตามเลยนะคะไม่กล้าไปรบกวนอีกทั้งคนเฒ่าคนแก่ที่ทราบข่าวบอกว่าเขามาขออยู่ด้วยอย่าไล่หรือทำลายเขานางสุดานะคะยังเล่าต่ออีกว่าเรื่องโชคลาภนะคะก็มีฝันนะคะมีฝันอยู่บ้างมีเลขเด็ดตรงกับเลขที่ออกรางวัล นะคะแต่ตนไม่ได้ซื้อเสียงโชคนะคะแม้ว่านะคะและแม้ว่าตนจะไม่มีลาภทางด้านการเสี่ยงโชคนะคะแต่เรื่องเงินทองมีมาไม่ขาดมือนะคะมีมาเรื่อยๆนะคะส่วนฝูงต่อหัวเสือแม้จำนวนมีจำนวนมากนะคะบินเข้าออกรังจำนวนมากนะคะแต่ก็ไม่เคยทำอันตรายคนในบ้านเลยนะคะรังที่ใหญ่ขึ้นหากสังเกตจะมียอดแหลมคล้ายเจดีย์วัดมหาธาตุวชิรมงคลนะคะหรือวัดบางธงนะคะวัดชื่อดังในพื้นที่ตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะคะนอกจากนี้ถ้ายังสังเกตดีๆส่วนกลางของยอดรังนะคะที่หันมาทางประตูหน้าบ้านจะมีลักษณะคล้ายกับองค์พระพิฆเนศนะคะมีงวงมีหูมีตาเหมือนองค์ที่ตนบูชาประจำบ้านนะคะเหมือนตนองค์ที่เขาบูชาประจำบ้านนะคะซึ่งหลังจากนี้ก็จะเชิญผู้เฒ่าผู้แก่ให้ความรู้ด้านไสยศาสตร์นะคะมาทำพิธีนะคะที่บ้านนะคะพร้อมเตรียมเครื่องเส้นไหว้บูชาต่อไปนะคะด้านความเชื่อนายแมนเสงี่ยมวงนะคะอายุ53ปีเพื่อนบ้านใกล้เคียงกล่าวว่าเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะและมีความเชื่อส่วนตัวว่ารังต่อนี้อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางมาขออาศัยอยู่ด้วยขณะที่ชาวบ้านทราบข่าวนะคะเดินทางมาดูและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกพร้อมนำเลขที่บ้านไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อนะคะอยากรู้เลขที่บ้านอะไรย้อนกลับไปฟังนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับฟังรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ